สวัสดีครับแนะนำต่อเนื่องเลยนะฮะตัวนี้เป็นเมนบอร์ดนะครับแนะนำเมนบอร์ดนะครับเป็นตัว X79 Turbo นะครับ X79 Turbo นะครับจุดเด่นก็จะเป็นตัวมีสีเขียวผสมนะฮะมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูนะฮะสล็อตใส่แรมหรือ Channel ใส่แรมมี4ช่องนะฮะนี่นะฮะผมทดลองไว้ตัวหนึ่งนะครับผมเป็นตัว DDR3 นะครับเขียนชัดเจนเลยนะครับ DDR3 นะฮะใน1 channel หรือใน1สล็อตเนี่ยใส่ความจุของแรมได้สูงสุด32จิกนะครับนี่คือด้านหลังนะฮะมี USB 3 2ช่องนะแล้วก็มีช่องแลนด้วยนะฮะแล้วก็ช่องพวกออดิโอทั่วไปนะครับแล้วก็ยังมีช่องยุคเก่าก็ยังมีอยู่ฮะก็ยังมีอยู่นะchannel ใส่แรมนะไอ้ channel หรือสล็อตใส่การ์ดจอมี3ช่องนะครับ3สล็อตนะฮะนี่นะฮะใส่M.2 ได้1ตัวนะครับผมแล้วก็มีช่องแปลงอีก2ช่องนะครับมีไฟบอกดีบัคด้วยนะฮะมีช่อง SATA นะครับนี่นะฮะอีก6ช่องนะครับผมหน้าตาประมาณนี้นะตัวค่อนข้างใหญ่และยาวนะผมพูดกำกวมเหลือเกินนะใหญ่และยาวประมาณนี้นะฮะผมมีอะไรแนะนำอีกไหมก็ไม่มีแล้วนะฮะนี่นะก็ดูตามตัวหนังสือที่เขียนไว้ในเป็นบอร์ดเลยนะ 2way SLI นะ Crossfire X นะเนี่ย NVMe PCIe Gen 3 X4 นะครับเป็นตัว Gen 3นะฮะมีไฟ Ambient LED นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดสนใจ X79 Turbo ที่ซัพพอร์ตกับตัว RAM DDR3 นะฮะแล้วก็ CPU นะ CPU ใส่ตัวเวอร์ชันสูงสุดคือเวอร์ชัน2นะครับหรือ V2 นั่นเองนะฮะ V3 V4 ใส่ไม่ได้นะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์แชร์ฝากกด Subscribe ช่องวันละ Channel ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ X79 Turbo ไว้ให้หัวเลยนะคลิกปุ๊บสั่งซื้อได้ปั๊บเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงลิงก์เมนบอร์ดตัวอื่นด้วยนะผมจะแปะไว้เป็นตัวเลือกไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับฝากกดติดตามร้านค้าของ Workshop ด้วยนะฮะขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแบบเขียวๆสวยๆนะธรรมชาติอย่าง X79 Turbo นะสวัสดีครับ